ก็สวัสดีครับเพื่อนคลิปนี้นะครับมาอัปเดตเหรียญขุดกันนะครับจะเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันในคลิปได้เลยก็มีเพื่อนๆหลายคนนะครับถามกันมาว่าตกลงเนี่ยมันขุดแล้วคุ้มหรือยังนะครับบางคนก็อยากจะกลับมาเริ่มขุดกันแล้วมันพอไหวไหมเพ่นะครับอันนี้ผมก็จะมาเปิดเว็บให้ดูกันนะครับhashrate.no นะครับก็เป็นว่าเพื่อนๆลองไปค้นหาดูว่าเพื่อนๆใช้ GPU รุ่นไหนอยู่นะครับผมเองเอา3070ที่ผมมีหลายๆใบอยู่นะครับก็เอามากดดูเนี่ยมีเหรียญน่าสนใจหลายเหรียญนะครับตารางค่าไฟนะครับเพื่อนๆมากรอกด้านล่างตรงมุมล่างล่างขวาตรงนี้นะครับเห็นนะเอ้ยล่างซ้ายพูดผิดนะครับก็ขึ้นกับความรุนแรงของค่าไฟเพื่อนๆเลยนะครับถ้าอย่างเอาเป็นมิเตอร์ TOU นะครับค่าเฉลี่ยโดยประมาณจะอยู่ประมาณ 4.56 บาทนะครับโดยประมาณนะอันนี้คร่าวๆนะครับเอาไปหารด้วยราคา US ดอลลาร์นะครับทุกวันนี้เนี่ยมันก็จะประมาณ35กว่าๆถึง36นะครับผมเอา36มาหารนะครับก็อยู่โดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 0.13 US ต่อกิโลวัตต์อาวร์นะครับเดี๋ยวนะเพื่อนก็มากรอกตรงนี้นะครับกดเซิร์ชดูนะครับกด GPU ไปนะครับก็ลองเลือกกันดูนะครับตามรุ่นของเพื่อนๆนะครับมากรอกนี้นะครับ3070นะครับโอเคก็จะได้ตัวนี้นะมันก็จะสรุปมาให้นะครับว่ามีตัวไหนที่ขุดแล้วพอจะคุ้มค่าไฟบ้างปรากฏว่าไม่มีเลยนะถ้าใครใช้ไฟบ้านเพียวๆนะครับไม่เรียกว่าไม่คุ้มค่าไฟอยู่นะครับในตอนนี้สรุปแบบง่ายๆเลยว่าอย่างนี้เลยนะครับส่วนถ้าใครมีโซลาร์เซลล์นะครับก็ถ้าเพื่อนๆนะครับคิดว่าเพื่อนๆจะขายคืนการไฟฟ้านะถ้าเป็นคนที่โครงการขายคืนการไฟฟ้าเนี่ยหน่วยละ2บาทนะครับเพื่อนๆก็ลองมาคีกันดูนะว่าเพื่อนๆหน่วยละ2บาทเอามาหารด้วย36นะครับเพื่อนๆก็จะมีต้นทุนค่าไฟเนี่ยอยู่ที่ 0.055 นะครับทำตัวเป็นเหมือนการไฟฟ้านะซื้อไฟตัวเองนะครับมาคำนวณกันดูนะครับก็จะได้ประมาณ 0.56 0.06 แล้วกันนะครับ US ดอลลาร์ต่อหน่วยนะครับทีนี้นะเพื่อนๆก็มาคลิกเหมือนเดิมนะครับเลือกการ์ดเป็น3070นะครับก็นี่นะมันก็จะมีเหรียญที่ทำ profit ได้ค่อนข้างดีนะครับก็คือ Sano Coin นะครับเป็นพอกพาวเนาะแต่ว่าเหมือนวอลุ่มมันน้อยหรือไงไม่แน่ใจผมยังไม่เคยขุดนะตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีอุ้ยมีหลายตัวเลยนะครับที่คุ้มค่าไฟอยู่นะครับก็คือสามารถสร้าง profit ได้ที่ 0.2US เลยนะครับหักตัวทุนค่าไฟที่หน่วยละ2บาทแล้วด้วยนะเพื่อนลองดูดิเนี่ยมันจะมีตัวนี้นะครับถ้าผมเอาแบบง่ายๆนะผมไปขุดตัวไหนเดียเอาเป็นเออร์โก้นะเอาเออร์โก้เพียวแล้วกันเนาะเซลิดก็ได้นะครับหรือเออร์โก้เพียวดูดิลองดูนะว่าถ้าเออร์โก้เพียวเนี่ยมันจะได้รายได้อยู่ประมาณสักนี่15 0.15 นะUS ดอลลาร์หลังจากหักต้นทุนค่าไฟที่หน่วยละ2บาทไปแล้วด้วยนะครับเมื่อลองกดดูนะ 0.15 คูณด้วย36นะครับจะอยู่ที่5บาทต่อใบนะครับก็คือว่าเฮ้ยไม่น่าเกลียด นะครับก็มีใบหนึ่งวันหนึ่งก็จะได้5บาทนะครับโดยที่เพื่อนๆลงทุนค่าไฟหน่วยละประมาณ2บาทก็ลองคำนวณดูนะว่าเฮ้ยมันคุ้มกันขนาดไหนนะครับแต่ผมมองอย่างนี้นะครับถ้าเกิดมีโซลาร์เซลล์นะก็สามารถเอาแนวคิดนี้มาใช้ได้เพื่อนๆก็เปิดแค่วันนึงเนี่ยอาจจะไม่ต้องถึง24ชั่วโมงนะครับเพื่อนๆเปิดแค่ในช่วงที่มีแดดก็เพียงพอแล้วนะครับก็ใช้ไฟสมมติว่าผมมีแบตด้วยผมตีว่าผมเปิดอยู่แค่วันละ6ชั่วโมงนะครับ24ชั่วโมงเนี่ยมันได้profit เท่านี้เนาะถ้าเกิดตัวค่าไฟ2บาทนะครับ profit อยู่ที่5บาทนะครับก็เอา
4มหารนะครับโดยประมาณนะก็วันหนึ่งก็ได้กำไรหลังหักค่าไฟต้นทุนค่าไฟ2บาทนะอยู่ที่ 1.35 บาทนะครับก็ประมาณนี้นะไอเดียก็คือพอจะขุดได้นะครับก็สะสมเหรียญไปนะครับถ้าเหรียญมันมูลค่ามากขึ้นมันก็มูลมากขึ้นแค่นั้นเองนะครับสำหรับคนที่ติดโซล่าก็จะแนวคิดก็จะไม่เหมือนกันนะครับเนี่ยมีเหรียญที่แบบขุดได้ตังค์เยอะๆนะเนี่ยพวกนี้นะครับสามารถขุดแล้วเทิร์นไปเลยก็ได้นะครับเทิร์นเป็นบิตคอยน์นะครับก็คือหรือขุดจริงๆขุดเออร์โก้แล้วแปลงเป็นบิตคอยน์สะสมไปเรื่อยๆผ่านทางไอตัวไม่ในแฮชก็เป็นตัวของ True Miner นะครับก็ได้เหมือนกันนะครับผมก็ทยอยนะครับตอนนี้เนี่ยก็เริ่มมานั่งคำนวณแล้วก็ทยอยเปิดตอนนี้ไปแอบขุดเออร์โก้ไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเกานะว่ารูปหน้ามันขอให้มันขึ้นกระเตื้องมาสัก 3-4 ดอลก็ยังดีนะครับตอนนี้ราคามันต่ำเตี้ยอยู่นะครับประมาณนี้เนาะก็ที่ผมเก่งๆไว้ก็จะประมาณนี้นะครับส่วนได้ในคอยนะครับผมก็ยังขุดอยู่นะไม่ได้ว่าผมจะทิ้งมันไปนะครับแต่ว่าช่วงนี้มันราคาร่วงตกต่ำมากเลยนะครับก็ยังดูอื่นๆนะครับเนี่ยเพื่อนๆลองดูขนาดขุดด้วยไปถูกๆแล้วนะครับนี่มันยังไม่ได้โปรฟิตเลยนะเพื่อนๆเนี่ยมันแค่แบบพอชนค่าไฟอยู่เลยนะครับก็เรียกว่าแต่มันก็ไม่ได้น่าเกลียดนะตัวนี้นะมันก็กินไฟน้อยนะครับก็คือไฟมันก็เหลือๆได้อยู่นะครับใช้ได้นะไม่ได้ว่าน่าเกลียดอะไรนะครับก็ลองเพื่อนๆลองเอาไปคำนวณดูกันแล้วกันนะครับว่าเพื่อนๆไหวในระดับไหนของผมเองก็เนี่ยขุดพวกไดเนคคอยกับตัวเออร์โก้นะครับก็ทัวร์เฉลี่ยกันไปนะครับก็ถือว่าก็ติดโซล่าไปแล้วนะยังไงก็ถือว่าขุดไปเรื่อยๆก่อนนะครับในช่วงนี้นะประมาณนี้เลยอ่ะเอาเป็นว่าถ้าโดยสรุปแบบง่ายๆนะครับก็เพื่อนๆลองมาเข้าในตัวเว็บแพทเรดดอนโอนะครับลองเช็ค power cost นะครับก็คือค่าไฟของเพื่อนนะครับว่าเพื่อนเป็นระบบไหนนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆใช้ไฟบ้านนะครับปัจจุบันวันนี้นะวันแม่แห่งชาติวันที่12วันนี้เนี่ยมันขุดยังไม่คุ้มค่าไฟนะครับเพื่อนก็เพื่อนๆอาจจะต้องใช้กลยุทธ์อื่นๆนะครับเช่นขุดแค่ช่วง TOU อันนี้ก็ยังพอจะได้เห็นกำไรเล็กน้อยนะครับถือว่าเล็กน้อยนะครับหรือถ้าเพื่อนจะใช้เป็นตัวโซลาร์เซลล์เพียวๆนะครับก็ไอตัวนี้เนี่ยก็มีโอกาสนะที่จะพลิกกลับมาคืนทุนได้นะครับก็เอาเป็นว่าลองดูกันแล้วกันนะครับมันขึ้นกับว่าเพื่อนๆมีการ์ดรุ่นไหนแล้วก็ค่าไฟของเพื่อนมันเป็นแบบไหนนะครับโอเคคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง IP Studio แล้วก็ช่องในเครือนะครับทั้ง Everyday Trade แล้วก็ PT Counter ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับไปแล้ว